ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนช่วยเหลือคนจนจากฆาตกรโรคจิตขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะไปช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยผมทีตอนนี้มีฆาตกรโรคจิตกำลังเอามีดจี้ผมอยู่อะไรนะดึกๆเดินๆจะมีใครมาขอความช่วยเหลือเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนว่าเสียงมันมาจากไหนนะน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละอ๋อใต้ต้นไม้ต้นนั้นไงนี่ไงมีคนอยู่จริงๆด้วยโอ้เป็นคนเหมือนคนจนเลยว่ะแล้วก็มีอะไรอ่ะอีกคนนึงคือใครอ่ะฆาตกรเหรอโอ้เจสันเลยเหรอเนี่ยโอ้เจสันวอฮีวะเฮ้ยไม่ได้การแล้วต้องรีบไปช่วยซะแล้วคือฆาตกรรายนี้เนี่ยเป็นฆาตกรโนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นมันเธอโอเคเฝ้าลูกเลยนะโอ้โหลิ้นพันติดอ่างหมดแล้วตอนนี้น่ากลัวมากไม่ต้องบอกก็รู้เธอก็ออกไปช่วยเขาเถอะเดี๋ยวฉันจะดูลูกเองไม่ต้องห่วงทางนี้โอเคนี่ฉันซื้อปืนมานี่ฉันมีชุดทหารด้วยโคตรเฟี้ยวเลยฉันจะออกไปเด็ดหัวไอ้เจสันวอร์ฮีตอนนี้แหละโอเคเธอก็ทำหน้าที่ของเธอให้ดีละกันนะช่วยด้วยครับใครก็ได้แถวนี้สักคนนึงก็ยังดีแถวนี้มีใครยังไม่นอนบ้างมาช่วยผมหน่อยผมกำลังโดนฆาตกรปล้นจี้โอ้ my god มีคนมาแล้วเฮ้ยเข้ามาตรงนี้เลยครับอย่าปล่อยให้มันทำร้ายผมไม่มากกว่านี้เลยให้นี่นายอย่าเพิ่งเอามีดไปจี้เขานะฉันรู้ว่านายก็เป็นคนจนเหมือนกันดูจากการแต่งตัวแล้วไม่เหมือนคนเต็มบาทเท่าไหร่แล้วนายยังเอามีดมาจี้อย่างเงี้ยฉันคิดว่านายมันทำไม่ถูกนะเดี๋ยวฉันจะมีวิธีแก้ให้เอาเป็นว่านายอย่าไปทำอะไรเลยเดี๋ยวฉันจะลงมือเองฮ่าฮ่าฮ่าโอเคนะนายอย่าไปจี้เขานะอย่าเอามีดไปแทงเขานะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นายเองนะโอเคฉันฆ่าเขาให้คุณแล้วนะทีหลังอ่ะเขาจะทำร้ายคุณคุณก็ไม่ต้องหยิบมีดไปทำร้ายเขากลับเดี๋ยวมันจะติดคุกเอานี่ฉันเนี่ยช่วยนายแล้วนะโอเคฉันรู้ว่านายจนฉันรู้ว่านายจนนายก็มีอะไรก็มาบอกฉันได้หรือจะมาอยู่กับฉันก็ได้นะแต่ว่าอย่าทำอะไรลูกเมียกับฉันก็พอโอเคป่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินก็บอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยเองช่วยเท่าที่ช่วยได้นั่นแหละใช่ไหมที่รักโอเคเราจะขึ้นบ้านนอนกันดีกว่านะก็บอกว่าคนนั้นเนี่ยน่าจะกลับบ้านไปแล้วแหละมันต้องกลับบ้านแล้วคงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าผมก็ฆ่าอีกคนให้เขาไปแล้วอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีปัญหาอีกแล้วไงโอเคก็สวัสดีครับทุกคนไปละบ๊ายบายขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้นะฮะเราก็เต้นก่อนแล้วกันแล้วค่อยมานั่งคิดว่าจะหาอะไรทำดีในวันนี้นะฆ่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยบิ๊กฆาตกรโรคจิตกำลังฆ่าผมแล้วช่วยด้วยครับขอร้องเถอะครับใครก็ได้เฮ้ยฆาตกรขอความช่วยเหลือเนี่ยโอ้ยมีคนกำลังเดือดร้อนเหรอไหนขอดูหน่อยสิเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆบ้านเลยเหมือนอยู่ข้างบ้านเลยซ้ำไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเจสันกับคนจนนี่ว่ะเฮ้ยขอดูอีกทีดิหูถือมีดด้วยไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเอาไปช่วยแล้วโอ้ my god โอ้ยจะมีคนตายในหมู่บ้านแล้วเราวะเฮ้ยไม่ได้เราต้องช่วยแล้วโอเคเราจะเอาชุดกับดาบไปขู่เขาก่อนละกันถ้าเขายังไม่รู้สึกอะไรเลยผมก็จะลงมือเดี๋ยวนี้แหละโอเคผมก็จะใช้วิธี
ที่ซอฟที่สุดก็คือไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวรู้เลยว่าวิธีที่ซอฟของผมเนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นผมจะต้องขุดบล็อกดินประมาณ20บล็อกไว้ก่อนเลยขุดเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับ20บล็อกประมาณ20ประมาณนี้พอแล้วแหละ27เนี่ยก็น่าจะเกินพอละโอเคเข้าไปคุยซะหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงต้องฆ่ากันด้วยเฮ้ยนี่พวกนาย2คนเนี่ยทำไมถึงต้องมาฆ่ากันตายด้วยฮะมันพ้นเรื่องอะไรอ่ะแล้วใครเป็นคนตะโกนขอความช่วยเหลือคนซ้ายครับคนซ้ายมือเองที่เป็นคนตะโกนขอความช่วยเหลือเฮ้ยบ้านะนายนะอ๋อสรุปนายทั้ง2คนก็จนเหมือนกันใช่ไหมแล้วเรื่องเป็นยังไงอ่ะไหนเล่าให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้คนขวาเนี่ยมันจะเด้าตูดฉันฉันเลยเอามีดออกมาเพื่อป้องกันตัวไงเนี่ยคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฉันเลยตะโกนขอความช่วยเหลือไงโดนเด้าตูดก็เหมือนโดนฆ่านั่นแหละเฮ้ยไม่ต้องห่วงฉันจัดการให้นายแล้วนี่ฉันจะเอาดินฝังไอ้คนจนคนนี้ให้มิดเลยเนี่ยไม่ต้องออกมาด้วยนะจะได้ไม่ต้องก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นโอเคฉันอุดให้นายแล้วนะนายไม่ต้องกลัวว่านายจะเสียสิ่งให้เขานะนายก็กลับบ้านไปเถอะหรือไปทำอะไรก็ได้ให้ไกลจากไอ้คนที่โดนอุดไว้อ่ะนายจะได้ปลอดภัยเข้าใจป่ะเพื่อนโอเคก็ตามนั้นนะโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันล่ะเจอกันมีอะไรก็บอกได้ถ้าอยากให้ช่วยอะไรนะโอเคเข้าบ้านนอนดีกว่าถอดชุดเกาะเอาดาบเก็บเอาของทุกอย่างเก็บแล้วก็ขึ้นนอนนอนดีกว่าฝันดีครับทุกคนแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองวันนี้มีข่าวนะครับมีคนโดนทำร้ายใช่ปะมีคนโดนทำร้ายฮะอยู่บริเวณใกล้ๆกับน้ำพุใช่ปะผมก็จะไปดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอเคไหนดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้มีคนสองคนกำลังยืนหันหน้าเข้ากันเหรอเหมือนคุยเหมือนทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ผมจะเข้าไปช่วยเขาเองนะแล้วเข้าไปช่วยเขาเองนี่ผมมีปืนด้วยลูกซองรู้เลยแต่ผมเดี๋ยวผมขอดูเหตุการณ์ให้แน่ชัดก่อนว่ามันคืออะไรนะครับขุดดินนั่นนึงนี่ผมขอดูจากสถานการณ์ก่อนผมรู้สึกว่าคนซ้ายมืออ่ะเหมือนจะเป็นฝ่ายโดนกระทํานะครับคือดูจากทรงแล้วเหมือนจะเป็นคนที่แบบอินโนเซนต์น่ะแต่ไอ้คนขวาเนี่ยน่ากลัวมันน่ากลัวครับมันเหมือนฆาตกรในหนังเลยเนี่ยดูดิมันถือมีดด้วยโอเคผมก็จะช่วยคนด้านซ้ายแล้วกันเหมือนเขาถูกกระทำอ่ะโอเคงั้นผมจะขุดเขาลงไปใต้ดินจะได้ไม่ต้องทำร้ายเอาโทษเอาได้ถ้านายต้องการอย่างนี้ใช่ป่ะนี่ฉันมาช่วยนายนะเว้ยแต่นายกลับมาทำร้ายฉันเหรอได้โอเคได้เลยโอ้โหดูครับมันวิ่งแบบเหมือนโกรธแค้นผมมากผมก็จะจัดชุดใหญ่ให้เขาทีนี้แหละมาดินี่ไหนนี่เป่าเข้าไปที่หน้าเรียบร้อยฮะตายครับผมโอเคไอคนนั้นเหรอช่างมันเถอะแต่มันก็ไปเองอ่ะไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไอเนี่ยผมอุตส่าห์ช่วยเขาอ่ะผมแค่แบบพลาดเองอ่ะเขาไม่ให้อภัยผมอ่ะแถมเขายังต่อยผมด้วยมันก็สมควรแล้วครับที่จะโดนไอ้นี่ฆ่าใช่ไหมเพื่อนกลับบ้านดีแล้วกันนะไม่ต้องมานั่งทำหน้าขึมใส่เลยโอเคเข้าบ้านดีกว่าโอ้โหเก็บกระสุนไว้ใช้อย่างอื่นบ้างไม่งั้นจะหมดเอานะโอเคเก็บดีกว่านั่งเขียนโค้ดต่อดีกว่าเขียนมาเป็นปีก็ยังไม่เสร็จนั่นแหละโคตรมันก็ยาวเกินมันเยอะเกินนะครับน้องๆพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองวันนี้ผมก็จะ
จะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคมันมีคนนึงอ่ะโดนฆาตกรฆ่านะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยเหลือทั้งคู่เลยเป็นการวินวินแฟร์แฟร์ทั้งสองฝ่ายก็คือผมจะฆ่าทั้งคู่เลยนะครับให้เขาเนี่ยตายไปจากโลกใบนี้ทั้งสองคนเลยมันจะได้จบไงเออผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นโอเคโอ้โหนี่สไนเปอร์เนี่ยทำไมกระสุนไม่ตรงเลยวะดูดิโอ้โหคือเป้าผมเล็งไปที่คนขวาแต่กระสุนมันไปที่คนซ้ายเฉยเลยผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรวะนี่ดูฮะโอ้โหลูกกระสุนไม่ตรงเลยแย่โอเคตายไปแล้วคนหนึ่งเหลือไอ้เนี่ยครับตายโอ้โหเนื้อตั้งพันหนึ่งโคตรเยอะเลยวะเออดูดิผมเล็งหัวแล้วอ่ะผมเล็งหัวมันยังไม่โดนหัวผมเลยอ่ะโอ้กระสุนค่อนข้างที่จะไอ้นี่เลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกระสุนมันค่อนข้างที่ย้อยมากๆเลยนะเนี่ยเอ้ยก็สมจริงดีก็โอเคเราเปลี่ยนปืนเป็นโบแอคชั่นดีกว่าโบแอคชั่นไรเฟิลโอ้โหไม่โดนครับต้องเล็งหัวเล็งหัวถึงจะโดนลำตัวฮะเห็นไหมวัตถุดาเมจเบามากเลยไม่ไหวครับปืนนี้ไม่ไหวเลยฮะผมว่าไอ้ปืนแรกก็ดาเมจก็เบาแล้วนะเอ้ยจริงดาเมจไม่เบาหรอกแต่ว่ามันเป็นสไนเปอร์ไงมันได้ทีละนัดที่มันเป็นซิงเกิลช็อตอะเออมันไม่ได้รัวไงมันก็เลยเหมือนเบาอะเหมือนช้าอะไรเงี้ยโอเคผมว่าถึงขั้นนี้ละต้องเปลี่ยนปืนแล้วแหละดูดิโอ้โหเป็นปีอะครับกว่าจะตายโอเคเอาเป็นปืนเลยดีอ่ะเทสลากันแล้วกันโอ้โหปืนนี้ไม่ได้ใช้นานมากปืนเทพเจ้าซีอุยโอ้โหปืนเก่าวะไม่ได้ใช้นานจัดเลยปืนสายฟ้าโอเคพอละไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงนี่ดีกว่ากิมรีเปอร์เออโอ้โหนัดหนึ่งนี่50ดาเมจตายไม่ตายอีกเออเรียบร้อยฮะโอเคหมดปัญหาแล้วโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ